เจ้าสมุดเคลื่อนไหวบ้างหลังข่าวลือพ่อแม่อย่าร้างอันฟอลโล่ไอจีเจ้าสมุดเคลื่อนไหวบ้างเรียกว่าถูกจับตาแบบใกล้ชิดหลังมีข่าวเตียงหักออกมาอย่างต่อเนื่องและถึงขั้นเซ็นใบหย่ากันแล้วสำหรับปิ่นเกตมณีคุณแม่ของสามเจ้ากับเจเจตรินวัฒนสิงห์อีกทั้งเรื่องที่ทั้งคู่อันฟอลโล่ไอจีไม่ติดตามกันแล้วทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่นานถึงแม้ว่าจะมีข่าวรักร้างออกมาแต่ก็ยังคอมเมนต์ถึงกันอยู่บ้างเจ้าสมุดรวมถึงเรื่องที่ชาวเน็ตจับสังเกตว่าตอนนี้ปิ่นเปลี่ยนกลับไปใช้นามสกุลเดิมเป็นที่เรียบร้อยหลังส่งพวงหรีดไปร่วมไว้แสดงความอาลัยให้กับการสูญเสียคุณแม่ของโบชยาดาโดยใช้ชื่อนามสกุลในพวงหรีดว่าเกตมณีที่ชายรณรงค์สงครามเจ้าสมุทรล่าสุดเจ้าสมุทรจากวัฒนสิงห์ลูกชายคนเล็กของบ้านเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวด้วยการโพสต์รูปขาวดำนั่งชันเข่ามือกุมศีรษะลักษณะเหมือนตะโกนพร้อมแคปชั่นเล็บ .it.out ทำเอาหลายคนตีความไปต่างๆนานาว่าเกี่ยวโยงกับเครื่องของครอบครัวในขณะนี้ไหมรวมถึงเจก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปดังกล่าวว่าในช็อตดูเจ้าสมุทรถัดมาไม่นานปิ่นก็โพสต์รูปลูกชายเจ้าสมุทรพร้อมกับข้อความลงในไอจีส่วนตัวว่ามากอดกันแม่รออยู่ครับมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลามเจ้าสมุทรขอบคุณรูปจากไอจีพีคเส้นทางรักไอสเตฟานแฟนหนุ่มร่ำไห้สงสารไอทำไมไม่มีความสุขเหมือนผมนางเอกร้อยล้านชีวิตพลิกรถชนวิดดับเสียโฉมชีวิตคุณหนูรวยพ่อล้มละลายพีคเส้นทางรักไอสเตฟานแฟนหนุ่มร่ำไห้สงสารไอทำไมไม่มีความสุขเหมือนผมไอ้ปรีชยาควงแฟนหนุ่มสเตฟานอีสเลอร์เปิดเส้นทางรัก9เดือนเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยเจนนิเฟอร์คิมเปิดใจความรักของทั้งคู่โดยไอ้ย้อนวัยเด็กครอบครัวเพอร์เฟคชันนิสพ่อจบจากอเมริกากลับมาแต่งงานกับแม่ให้ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ครอบครัวทำธุรกิจหลายอย่างจนปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจพ่อล้มละลายความอู้ฟู่ชีวิตตอนนั้นสามารถจะเลือกรถมารับยี่ห้ออะไรถ้าไม่ใช่เบนซ์จะไม่นั่งเจนนิเฟอร์คิมเหมือนลูกเทวดาเหมือนนางฟ้าแล้วพอต้มยำกุ้งพ่อล้มละลายต้องไปเรียนที่ไหนไปเพชรบูรณ์งงจากเด็กอินเตอร์ไปเรียนต่างจังหวัดนอกเมืองจนต้องเรียนซ้ำชั้นมาเป็นนางเอกร้อยล้านก็ชีวิตพลิกอีกไอย้อนอุบัติเหตุใหญ่วิดดับไปถ่ายซิทคอมหลับในรถชนรถหกล้อสลบกู้ภัยมาคิดว่าหนูไม่รอดแล้วสลบไป10นาทีได้ยินกู้ภัยบอกน้องหน้าเละแล้วเลือดออกพบว่าไหปลาร้าหักข้อมือหักกระดูกซี่โครงข้างขวาหักทิ่มปอดรั่วหน้าก็ต้องเย็บ3ชั้นเสียโฉมเลยต้องมีหมอ5คนผ่าตัดหมอสัญญกรรมพลาสติกหมอปอดหมอตาหมอสมองหมอกระดูกจุดเริ่มต้นสัญญกรรมไอเผยว่าร่างกายซี่ขวาไปหมดเลยไม่ว่าหน้าหรือตัวต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์เหมือนมีตะขาบแปะที่หน้าไม่ส่องกระจกเลย3เดือนทำจนหน้ากลับมาดีขึ้นจนเสพติดสัญญกรรมไอยอมรับก็มีช่วงที่เราทำแล้วมีพลาดต่อมาก็ทำทั้งโบท็อกฟิลเลอร์เทอร์มาจมูกทำ2ครั้งปากก็ต้องเติมคิดว่าหน้ามีมูลค่าเท่าไหร่ไอตอบว่าเยอะกว่าค่าตัวทุกวันนี้คิงหน้าที่ทำทั้งหมดเกิน10ล้านยังหนูว่าเกินนะรวมทุกอย่างทั้งเลเซอร์อะไรด้วยทุกอย่างแพงต้องคิดเป็นเงินหมดเป็นซึมเศร้าอยู่ไอเล่าว่าตอนนั่งรถกับคุณพ่อบอกพ่อรู้สึกไม่ปกติเปิดประตูจะลงจากรถตอนนั้นน่าจะเบรกดาวสุดๆร้องไห้ไม่หยุดจนต้องไปหาหมอเป็นมา8ปีแล้ว
ครอบครัวเพื่อนสำคัญแฟนก็สำคัญก่อนจะเปิดตัวสเตฟานอีสเลอร์แฟนหนุ่มของไอซ์วัย34ลูกครึ่งไทยสวิสแม่เป็นคนอุบลผมเกิดและโตที่สวิสเพิ่งย้ายมาเมืองไทยได้4ปีเรียนด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สวิสจากทำงานที่ซัมซุงสวิสแต่ชอบงานเพลงมากเลยทิ้งทุกอย่างที่สวิสมาตอนอายุ15เป็นดีเจผับไอเล่าเส้นทางรักเจอกันครั้งแรกเมื่อ3ปีหนูพาน้องหมาไปเขาก็พาน้องหมาไปน่ารักชื่ออะไรเขาบอกไม่รู้มีผู้หญิงเดินมาอ๋อมากับแฟนหมาแฟนสเตฟานเล่าว่าพอผมโสดมาสักพักใหญ่เห็นเขาในไอจีผมเขียนไปหาเขาเลยยูจำไอได้ไหมยูน่ารักนะด้านไอบอกว่าถามเขาเยอะว่าเราเจอกันตอนไหนเขาถามเก่งมากมีคน DM หาเยอะมากดาราศิลปินไม่เคยตอบแต่กับเขาหนูตอบหนูก็งงเขาพูดอะไรที่จะต้องถามต่อสเตฟานเผยจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์เขาส่งรูปมาว่าอยู่รบยูเอาอะไรไหมแต่ผมอยู่เมืองนอกไอมันเป็นภาวะอ่อนแอคนป่วยคิมถึงกับถามคนไทยมีตั้งเยอะคน DM มีตั้งแยะไอบอกว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันโดยสเตฟานยอมรับตอนนั้นผมตกใจผมอยากเจอผมบินกลับมาเลยถามว่าคบกันมา9เดือนเคยทำให้เขาร้องไห้หรือยังสเตฟานยอมรับผมร้องไห้บ่อยไม่ได้น้อยใจแล้วร้องไห้เขาเป็นซึมเศร้าเวลาเขาทุกข์เราทุกข์ไปด้วยเห็นเขาร้องไห้คุณร้องไห้ตามสเตฟานยอมรับว่าใช่พูดแล้วร้องไห้กลางรายการจนไอต้องช่วยปลอบผมสงสารเขาเขาตื่นมาเขาไม่มีความสุขผมงงแต่คุณตื่นมาแล้วมีความสุขคุณขี้เล่นสเตฟานตอบว่าใช่ๆผมมีความสุขทุกวันแล้วทำไมเขาไม่มีความสุขเหมือนที่ผมเป็นสงสารเขาผมเศร้าผมรู้สึกมากกว่าเขาอีกผมพยายามพาเขาไปในทางที่ถูกต้องให้เขามีความสุขไปเรื่อยๆสเตฟานเล่าไปน้ำตาไหลด้วยความสงสารแฟนสาวพีคสุดไอเห็นรอยสักชื่อแฟนเก่าที่คอแต่แฟนไม่ยอมบอกแต่มีรอยสักชื่อแฟนที่ขาที่อื่นแต่ที่คอไอเห็นเองโกรธสเตฟานต้องไปข้าวสารให้ไอสักเองทับชื่อแฟนเก่าเป็นรูปฟ้าผ่าถามสเตฟานทำไมถึงยอมเจ้าตัวตอบเลยว่าเวลารักใครผมรักเลยผมให้แฟนคนเดียวด้านไอยอมรับโชคดีมีแฟนคนนี้มาถูกจังหวะทะเลาะเรื่องผู้ชายเจนี่วุ้นเส้นขั้นอันฟอนเคลียน้ำตาแตกไม่พูดถึงอีกจากนี้คุยตรงๆเคลียกันน้ำตาแตกไม่คุยกันเป็นปีท้ายที่สุดเพื่อนก็สำคัญกว่าผู้ชายทะเลาะเรื่องผู้ชายเจนี่วุ้นเส้นถึงขั้นอันฟอนเคลียกันแล้วไม่พูดถึงอีกเลยหลังจากนี้คุยกันตรงๆสองเพื่อนซีวุ้นเส้นและเจนี่จากแก๊งนางฟ้ามาเปิดใจในรายการสามแซบนอกจากทั้งคู่จะขอแก้ข้อมูลไม่ใช่แก๊งนางฟ้าแต่เป็นแก๊งคุณป้าตั้งชื่อกรุ๊ปไลน์จะเห็นชื่อแก๊งคุณป้าตั้งแต่พรล่ามีลูกคนแรกเพราะพรล่าเด็กสุดเราก็เป็นป้าไม่ได้เป็นนางฟ้าถามถึงเรื่องปมทะเลาะในอดีตทั้งคู่เคยมีประเด็นถึงขั้นอันฟอนกันเลยเจนี่ยอมรับว่างอนเหมือนแฟนรักแฟนแล้วงอนวุ้นเส้นก็ยอมรับว่างอนน้อยใจเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะขนาดนี้ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเลยนะเจนี่ย้ำว่าน้อยใจมากกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมไม่บอกเจนี่เหมือนงอนแฟนโกรธอันฟอนเด็กๆแต่ท้ายที่สุดเพื่อนก็สำคัญกว่าผู้ชายอ่านข่าวซัดกันนัวไอจีคริสโพสแบบนี้โยงดราม่าตัดเพื่อนหลังเจนี่ประกาศเทวุ้นเส้นคริสอ่านข่าววุ้นเส้นคริสยิ้มสู้กอดเพื่อนเมื่อคืนหลังจอดดราม่ากระหึ่มเจนี่ประกาศตัดไอจีถล่มด่าคลิปถามว่าแสดงว่าทะเลาะกันเรื่องผู้ชายเราไม่ต้องไปเอ่ยว่าเป็นใครทั้งเจนี่และวุ้นเส้นพยักหน้ายอมรับเจนี่ตอบว่าใช่แต่ตอนนี้มีลูกมีสามีแล้วไม่ต้องพูดแล้วด้านวุ้นเส้นบอกว่านั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวที่มีปัญหากันอ่านข่าวเจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นไร้ปัญหาเพราะเคยทะเลาะกันมาก่อนเรื่องงานชัดเจน
ถามว่าแล้วมาดีกันยังไงวุ้นเส้นเล่าว่างานแต่งงานมากกี้ขณะที่เจนี่ก็เล่าว่าเวเดินมาบอกยูโตโตกันแล้วทะเลาะกันทำไมเอาคนละแก้วชนดีกันเลยวุ้นเส้นบอกอีกว่าเวกับนานาพยายามผูกความสัมพันธ์เราสองคนมานานมากเจนี่เผยว่าด้วยความพื้นฐานเจนี่กับวุ้นเรารักกันมากเรื่องแค่นี้เป็นความงอนเล็กๆน้อยๆเจนี่ก็เหมือนรอเพื่อนง้อนี่ก็เหมือนง้อแฟนไม่เป็นวุ้นเส้นเผยเช่นกันว่าทำยังไงดีไม่รู้จะเข้าหายังไงทะเลาะนานมากคนหนึ่งไปร่วมงานกลุ่มนี้ก็จะไม่มีอีกคนไปทั้งคู่บอกเลยว่าเป็นปีโดยวุ้นเส้นบอกว่าเพื่อนก็อยากให้รวมกันวันนั้นก็มาถึงแฮปปี้น้ำตาแตกขณะที่เจนี่ยอมรับว่าก็ร้องไห้เลยพอเจนี่เคลียร์แล้วไม่คุยเรื่องเก่าเลยแมนพอที่จะตัดเรื่องไปไม่พูดเรื่องเก่าเลยวุ้นเส้นก็เผยเช่นกันว่าพอดีกันแล้วก็ไม่เคยพูดถึงเลยมีแต่รักกันพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรปกติเราไม่เคยมีเรื่องอะไรกันอยู่แล้วมีแค่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวที่ทำให้เข้าใจผิดหลังจากนี้เราคงคุยกันตรงๆI'm not afraid to die.